สวัสดีเจ้าเจ้าปี่นายน้องจูผู้นายโคดอุ้ยบัวคำเนี่ยเจ้าวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องปักกระตือนปีใหม่เมืองฉบับร้านประเทืองวิทยาเนี่ยเจ้าปักกระตือนปีใหม่เมืองปีล่วงเป้ากาว่าหนใต้ห้องว่าปีฉลูจุลศักราช1383พุทธศักราช2564ปีนี้อาทิกมาศปกติวานปกติสุรทินพระอาทิตย์จักย้ายออกจากราศีมีนอาโปธาตุเข้าสู่ราศีเมษเตโจธาตุเจ้าตรงกับวันพุธที่14เมษายน2564ขึ้น3ค่ำเดือน8เหนือเดือน6ใต้เวลา 3:39 น. 36 ว. ถือว่าเป็นวันสังขารล่องระวิสังขารแต่งองค์ทรงเครื่องสีดำประดับแก้วอินทนิลหัตขวาบนถือลูกศรหัตซ้ายบนถือคนโทกะว่าน้ำต้นบ้านเฮานี่นะเจ้าหัตขวาซ้ายล่างวางพาดมาบนตักนั่งคัสมาธิหรือว่าคัสมาธิมาบนหางนกยุงดำลูกจากทิศบุรพาตะวันออกไปยังทักษิณทิศใต้มีนางเทวดาชื่อว่านางสุรินตะมารอฮับเอาตามเหตุหอยโบราณวันนี้ต้องปัดกวาดเจ็ดถูบ้านช่องหอเฮือนเดือนดาวหานค้าหานขายให้สะอาดสะอ้านน่าอยู่น่าเข้าน่าอาศัยลุงเจ้าวันพฤหัสบดีที่15เมษายน2564ห้องว่าเป็นวันหนาวหรือว่าวันหนาวเจ้าวันนี้บดีกล่าวพลุสวาจาหื้อร้ายอาฆาตแค้นต่อผู้ใดเนอะเจ้าจักเป็นอกุศลติดกับตัวเก่าชีวิตก็จะบ่ดีบ่งามมีโอกาสก็ขอหื้อตักทรายเข้าวัดใจนี่ธรณีสงเจ้าก่อเจดีย์หรือว่าก่อเจดีย์ทรายเนี่ยเจ้าถวายตุงเป็นพุทธปูชาเพื่อนำเอาความสุขความเจริญมาสู่ครอบครัวของตัวทุกผู้ในคนเนอะเจ้าในส่วนของบรรพบุรุษที่ล่วงลับเฮาก็ต้านคันข้าวหื้อเปิดตามขันเข้าหื้อพ่อเกิดแม่เกิดเทวดาที่อยู่บนสวงสวรรค์เทวดาประจำสัมมาอาชีวะเนอะเจ้าหลังจากนั้นแล้วก็ขอหื้อลูกหลานตั้งหลายแต่งดาเครื่องอุปโภคบริโภคไปหดน้ำดำหัวปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูบาอาจารย์และก็ตั้งผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเป็นธรรมเนียมสืบดีงามต่อไปเนอะเจ้าปีล่วงเป้าหนใต้ห้องว่าปีฉลูก็ว่าปีงูปีนี้แปะหักษาปีแห้งหักษาเดือนนกยูงหักษาป่ากระต่ายหักษาน้ำภูตายักษ์เทวบุตรหักษาอากาศจันทานหักษาดินปีนี้เนอะเจ้าแม่ยิงจะเป็นใหญ่กับคนตั้งหลายเนอะเจ้านกเขาไฟเป็นใหญ่แก่สัตว์สองตีนกระต่ายเป็นใหญ่แก่สัตว์สี่ตีนไม้เหียงเป็นใหญ่แก่ไม้จริงไม้ไผ่นวลเป็นใหญ่แก่ไม้กวงหญ้าแพะเป็นใหญ่แก่หญ้าตั้งหลายเนอะเจ้ารดดินบ่ดีปีนี้ไม้ปานแขเป็นใหญ่แก่ไม้ตั้งหลายหื้อนำเอาไม้ปานแขมามัดกับเสาเฮือนเนอะเจ้าห้ามตัดไม้นี้เด็ดขาดเนอะเจ้าพี่น้องหมู่เฮาผีเสื้อกะว่าผีอาหักเนอะเจ้าอยู่ที่ไม้โมกบ่ดีตัดไม้ต้นโมกจักตอนอายุตัวเก่ากะว่าอายุจะสั้นเนอะเจ้าพี่น้องหมู่เฮาดอกบุญนาคเป็นพญาดอกควันข้าวอยู่ที่ไม้คอยหื้อนำเอาไม้คอยมาทำคันข้าวแห้งปักไว้ในกลางต้นนาเนอะเจ้าควันข้าวก็จะประหายไปต่างใดเจ้าพี่น้องหมู่เฮาปีนี้เทวดาวางเครื่องประดับคิดหอระดีกะว่าที่ตะวันตกเฉียงใต้เจ้าบาปเคาะวางติดหอระดีบาปลัคนาวางติดอีสานกะว่าติดตะวันออกเฉียงเหนือเนอะเจ้าสองทิศดังกล่าวนี่บ่ดีไปทำมงคลใดๆตั้งสิ้นเลยเนอะเจ้าบ่ดีที่จะไปเนี่ยอันยังเป็นมงคลแก่ชีวิตเด็ดขาดเนอะเจ้าอดีตล่วงไปแล้ว
2563ปีคงเหลือ2437ปีจึงครบ 5,000 ปีแห่งปีพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาความดีงามถูกแต่งเต็มสืบต่อกันมายาวนานดังนี้เลยเจ้าคำนวณพยากรณ์ตรวจทานโดยนางสาวมนทาเผาวัฒนาสุขโดยร้านประเทืองวิทยาคุยบัวคำหรือว่าป้าบัวคำเป็นคนอ่านเนื้อเจ้าพี่น้องหมู่เฮาสวัสดีเจ้า